เกิดเหตุโรงงานบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวระเบิดในพื้นที่บ้านหนองหมื่นเท้าตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีที่เกิดเหตุเป็นอาคารปูนชั้นเดียวแรงระเบิดทำให้หลังคาโรงงานเปิดกระจกหน้าต่างแตกถังออกซิเจนกระจัดกระจายพบคนงานบาดเจ็บ3คนหนึ่งในนี้อาการสาหัสล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบสาเหตุแล้ว